สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอคิวรีบอนเมย์ค่ะต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับโบนัสใหม่นี่ใครนะคะที่โบนัสกำลังจะออกปลายปีนี้ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเอาไปซื้อจะไปลงทุนกับอะไรดีวันนี้ค่ะเรามีโน้ตบุ๊กจากทาง Acer ที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆจะมาแนะนำกันหนึ่งรุ่นนะคะความพิเศษของเขานะบอกเลยว่ามากมายหลากหลายนะคะเป็นโน้ตบุ๊กที่ทั้งบางเบาแล้วก็แรงนะคะวัสดุพรีเมียมจัดเต็มทุกอย่างนี่จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากตัวนี้ค่ะ Acer Swift Edge สำหรับวัยรุ่นใจร้อนนะคะบางคนโบนัสอาจจะออกแล้วบางคนโบนัสกำลังจะออกนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนเลยว่าเฮ้ยไอที่บอกว่ามันเด็ดมันเจ๋งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะ Acer Swift Edge นะคะเป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับหน้าจอ16นิ้วนะคะเป็นจอ OLED 4K ย้ำว่า 4K นะที่มีความเบาที่สุดในโลกค่ะน้ำหนักตัวอยู่แค่ 1.17 กิโลกรัมเท่านั้นเองคิดง่ายๆว่าโอ้โหจะถือไปไหนมันก็สะดวกซะเหลือเกินนะคะเรื่องที่2ประสิทธิภาพมาพร้อมกับตัว CPU AMD Ryzen 6000U Series ค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะคะมันก็จะทำให้เราใช้งานได้อุ่นใจยาวๆมากยิ่งขึ้นเนาะเรื่องสุดท้ายดีไซน์วัสดุที่ใช้ต่างๆนานาบอกเลยว่าเกรดพรีเมียมพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนกับตัวดีไซน์เลยค่ะก็สำหรับดีไซน์ของตัว Swift Edge นะคะก็จะมาในดีไซน์ที่ดูเรียบรู้ดูดีเลยนะเขาอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของลวดลายหรืออะไรมากมายนะแต่จะไปเน้นที่เรื่องของวัสดุแล้วก็ผิวสัมผัสค่ะที่พอจับลงไปนะบอกเลยว่าพรีเมียมมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นแมกนีเซียมอะลอยนะคะที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานค่ะตัวสีจะมีให้เลือก2สีนะสีที่เมย์ได้มารีวิววันนี้เนี่ยเป็นสีแฟลกไวท์ค่ะแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นตัวสีโอลิวีนแบล็คนะคะใครที่ชอบแบบไหนอ่ะก็ลองไปดูที่หน้าร้านกันได้เนาะแต่บอกเลยว่ามันดูสวยหรูดูดีจริงๆค่ะด้านบนนะคะมาพร้อมกับโลโก้ Acer แบบนี้พอเชื่อมต่อค่ะจะอยู่ที่ด้านข้างตัวเครื่องแบบนี้นะคะก็จะมี USB Type C มาให้2พอร์ตแบบนี้ค่ะก็สำหรับการชาร์จไฟด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ต Fast Charging Technology ค่ะถัดมานะคะเป็น USB Type A ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นพอร์ต HDMI ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบ Audio Jack ค่ะUSB Type A มีมาให้อีก1พอร์ตนะคะไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นตัว Kensington Lock ค่ะส่วนดีไซน์ด้านใต้ตัวเครื่องนะคะก็จะมาในโทนสีเดียวกันกับฝาคัฟเวอร์เลยแล้วก็จะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนแบบนี้ค่ะมีจุกยางกันลื่นมาให้ทั้งหมดเนี่ย4ตำแหน่งต้องบอกว่าที่เมย์ลองถือดูนะคะน้ำหนักของเขาเนี่ยมันเบามากจริงคือโลนิดๆเท่านั้นเองนะเอาตรงบางทีนะคะมือถือเรือธงของบางค่ายเนี่ยยังหนักกว่าอีกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพกพาได้อย่างสะดวกแน่นอนค่ะแล้วยังไม่พอนะคะนอกจากตัวเครื่องมันจะบางเบาขนาดนี้แล้วเนี่ยอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็จิ๋วหลิวไม่แพ้กันนะคือคุณสามารถบางคนนะคะแค่พกใส่กระเป๋ากางเกงไปนะไม่ต้องพกกระเป๋าแยกให้เสียเวลายังได้เลยค่ะซึ่งตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะคะจะเป็นแบบ65วัตต์แล้วก็เชื่อมต่อด้วย Type C ค่ะก็สำหรับองศาของหน้าจอนะคะสามารถเปิดใช้งานได้กว้างสุดประมาณนี้ค่ะมาดูที่สเปคหน้าจอกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ16นิ้วค่ะเป็นจอความละเอียด 4K แบบ OLED นะคะอัตราส่วนเนี่ยจะเป็นแบบ 16:10 ค่ะแล้วก็ขอบจอเนี่ยบางเฉียบแค่นี้เองนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องเขาถึงมีความกระทัดรัดนะทั้งที่มาพร้อมกับหน้าจอ16นิ้วเลยนะคะแล้วยังไม่พอค่ะตัวนี้นอกจากสีสันจะสวยสดขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเขายังมาพร้อมกับมาตรฐาน DCI-P 3ถึง 100% เลยนี่ใครที่จะเอาไปใช้สำหรับการทำงานหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็หมดห่วงแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวนี้เนี่ยค่าความสว่างเนี่ยยังสูงถึง500นิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะสู้แสงได้แน่นอนค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังรองรับตัว HDR อีกด้วยค่ะนี่พูดถึงจอ OLED กันสักนิดนึงนะคะคือต้องบอกว่าจอ OLED เนี่ยมันจะเป็นจอที่ให้ในเรื่องของสีสันที่มันสวยสดสมจริงจริงๆนะคืออย่างตอนนี้นะคะในสตูของ IQ Reborn เนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้เป็นจอ OLED หมดแล้วนะคะหุ้ยมันช่วยได้เยอะมากจริงๆนะคือบอกเลยว่าถ้าใครนะคะได้ใช้จอ OLED เนี่ยคุณจะลืมจออื่นๆไปเลยนะหลายๆคนอาจจะสงสัยอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นจอกระจกนะมันจะสู้แสงได้หรือเปล่าบอกเลยว่าตัวนี้เอาอยู่ค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกล้องกันบ้าง
ตัวกล้องนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเหมือนกันนะที่ Acer เขาออกแบบมาเอาใจคนที่ต้องทำงานแบบ work from home โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องของเขาเนี่ยมาพร้อมกับความละเอียด Full HD ค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Temporal Noise Reduction นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการใช้งานเวลาที่อยู่ในที่แสงน้อยด้วยค่ะมาพร้อมกับไมโครโฟน built-in แบบนี้เลยส่วนบอดี้ด้านในตัวเครื่องนะคะก็มาในโทนสีเดียวกันแล้วก็ใช้วัสดุที่เป็นแมกนีเซียมอัลลอยเช่นเดียวกันค่ะอย่างแรกเลยนะที่ต้องขอชมเลยคือเรื่องของการระบายความร้อนของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะเขาทำออกมาได้ดีมากค่ะตอนที่เราลองใช้งานนะจะไม่รู้สึกร้อนตรงบริเวณนี้เลยนี่ก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะตัวปุ่มนะคะเป็นแบบชิคเลตคีย์บอร์ดค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ LED backlit สีขาวที่อยู่ด้านใต้ทัชแพดที่ให้มานะคะจะอยู่ที่ด้านล่างแบบนี้ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วมันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งลงไปจากตัวเครื่องนะตัวนี้ค่ะมาเป็นแผ่นเดียวเลยไม่ได้มีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแยกมาให้นะคะแต่บอกเลยว่าสามารถที่จะตอบสนองได้ดีค่ะรองรับการทำงานแบบ gesture control แล้วก็ multi touch ด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะไฮไลท์อีกเหมือนกันค่ะตัวปุ่ม power เนี่ยมาพร้อมกับ fingerprint ด้วยส่วนด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นโซนของลำโพงนะก็ยาวมาปื๊ดแบบนี้เลยค่ะซึ่งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับระบบเสียง DTS Audio ค่ะก็สำหรับระบบเสียงของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขามาพร้อมกับเสียงที่มีความชัดใสแล้วก็กังวานนะคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าบึมบำเหมือนกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะคะแต่ว่ามันสามารถเก็บรายละเอียดเสียงได้แบบชัดเจนเลยนะเสียงกริ้งเสียงอะไรแบบนี้มาหมดเลยนะคะใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็น่าจะถูกใจกันค่ะอ่ะและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะตัวนี้นะคะรองรับตัว Wi-Fi 6E ด้วยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคกันค่ะและสำหรับสเปคของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5 6600U ค่ะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิต6นาโนเมตรนะคะ Cache L3 เนี่ย16เมกะไบต์เป็น CPU แบบ6คอร์12เทรดค่ะส่วนตัว RAM นะคะให้มา16กิกะไบต์ค่ะเป็น RAM แบบ DDR5ส่วนตัวกราฟิกนะคะที่ให้มาจะเป็น AMD Radeon ค่ะก็จะเป็นรหัส 680M นะตัว GPU Codename เนี่ยก็เป็น RAM Brand นะคะก็จะเหมือนกันกับตัว CPU ค่ะเทคโนโลยีการผลิต6นาโนเมตรส่วนตัว Storage นะคะให้มาจุกๆแบบ1 TB ค่ะก็ตัวนี้นะคะค่า Sequential Read Write ก็ตามที่เห็นเลยส่วนผล Benchmark ด้วยโปรแกรม Cinebench R20 นะคะคะแนนอยู่ที่ 3,104 คะแนนค่ะส่วนผลเบนช์มาร์กด้วยโปรแกรม Cinebench R23 นะคะคะแนนแบบ Multicore เนี่ยอยู่ที่ 8,279 คะแนนค่ะส่วน Single Core จะอยู่ที่ 1,334 คะแนนมาต่อกันที่ผลเบนช์มาร์กด้วยโปรแกรม 3D Mark Night Rate กันบ้างค่ะคะแนนรวมอยู่ที่ 15,780 คะแนน Graphic Score 17,553 คะแนน CPU Score อยู่ที่ 1,036 คะแนนค่ะและสุดท้ายค่ะกับการเบนช์มาร์กด้วยเกมนะคะวันนี้เราใช้เป็นเกม Far Cry 5ค่ะตัวเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่29เฟรมต่อวินาทีนะคะต่ำสุดเนี่ยประมาณสัก25แล้วก็สูงสุดเนี่ย38เฟรมต่อวินาทีค่ะซึ่งผลเบนช์มาร์กประมาณนี้นะคะถ้าเราเอาไปเล่นเกมออนไลน์พวก Dota หรือว่า PUBG นะแล้วก็ปรับค่ากราฟิกควอลิตี้เป็นโลเนี่ยก็น่าจะเล่นได้แบบลื่นๆเลยค่ะก็ต้องบอกว่าตัว Acer Swift Edge ตัวนี้นะคะเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ใช้ชีวิตแบบไฮบริดจริงๆค่ะคือคุณจะไปทำงานที่ออฟฟิศจะเอาไปเรียนหรือจะ work from home นะคะมันตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะด้วยดีไซน์ที่บางเบาดูสวยหรูพกพาง่ายนี่นะถือไปไหนนะใครก็ต้องเหลียวมองกันเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับ Windows 11นะคะแล้วก็มี Microsoft Office Home and Student 2021มาให้ใช้งานด้วยค่ะส่วนราคาค่าตัวนะคะของตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เขามีให้เลือกเนี่ย2สเปคนะคะตัวสเปค Ryzen 5ที่เมย์ได้มารีวิววันนี้เนี่ยราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 45,990 บาทแต่ถ้าใครนะคะอยากได้ประสิทธิภาพความแรงเพิ่มขึ้นไปอีกขยับไปเป็นตัว Ryzen 7นะคะราคาจะอยู่ที่ 49,990 บาทค่ะคือต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะเพราะสิ่งที่คุณจะได้จากโน้ตบุ๊กตัวนี้มันคือเรื่องของหน้าจอนะคะเป็นจอ OLED ความละเอียด 4K ด้วยอันนี้ต้องเน้นย้ำกันจริง
นะคะก็บอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้แล้วล่ะค่ะแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแน่นอนว่าชื่อ Acer มาพร้อมกับการรับประกันที่อุ่นใจเสมอค่ะตัวนี้นะคะประกัน1ปี on-site service แล้วก็ประกันอะไหล่ค่าแรงเนี่ย3ปียาวๆกันไปเลยจ้าก็ใครที่ใช้อยู่นะคะก็น่าจะรู้กันดีในเรื่องของความประทับใจในการให้บริการจากทาง Acer ค่ะอ่ะวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยกับตัว Acer Swift Edge ตัวนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ Acer นะคะที่ส่งโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ